ผู้ทรงสร้างฟ้าและแดนแผ่นดินพระองค์ทรงฤทธาเมตตาอาจินชาวโลกทั่วถิ่นขอสาธุการเชิญมาเข้าเฝ้าองค์พระบุตรผู้พรีชีวาเป็นชุมพาบาลพวกลูกมาฟาวอนขอน้อมกราบกรานผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ลูกมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจศรัทธาขอเชิญลงมาสิทธิในมิสาสัมพันธ์โปรดรับคำวอนของลูกพัวกันลูกขอสรรเสริญพระองค์ตลอดไปเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยในวันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราระลึกถึงนักบุญบอนาเวนตูราพระสังฆราชและนักปราชญ์ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1221ถึง1274เป็นนักบุญร่วมสมัยกับ นักบุญโทมัสอควายนัสแล้วก่อนที่เราจะร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรก็ขอให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพพระเจ้าทั้งหลายกำลังฉลองวันเกิดในสวรรค์ของนักบุญบอนาเวนตูราพระสังฆราชขอกราบวอนพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายก้าวหน้าในความรอบรู้อย่างท่านและพยายามที่จะก้าวหน้าในความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ตามแบบฉบับของท่านอยู่เสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสืออพยพในเวลานั้นโมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอลแล้วบอกเขาว่าพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรเล่าข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไรพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราคือเราเป็นแล้วตรัสต่อไปว่าท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่าเราเป็นทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ
ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายนามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไปชนรุ่นต่อๆไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้จงไปเรียกประชุมบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลแล้วบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอัคและของยาโคบทรงสำแดงพระองค์แก่ข้าพเจ้าตรัสว่าเราได้มาเยี่ยมท่านทั้งหลายแล้วและได้เห็นสิ่งที่ชาวอียิปต์ทำกับท่านเราตกลงใจจะนำท่านให้พ้นจากความทุกข์ยากในอียิปต์ที่ท่านถูกข่มเหงไปยังแผ่นดินของชาวคานาอันชาวฮิตไทชาวอาโมไรชาวเปเรสีชาวฮีไวและชาวเยบูสไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เขาเหล่านั้นจะฟังท่านแล้วท่านกับผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจงไปเฝ้ากษัตริย์อียิปต์ทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของชาวฮีบรูเสด็จมาหาพวกเราขอพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเราออกเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา3วันเพื่อถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราเรารู้ดีว่ากษัตริย์อียิปต์จะไม่ทรงยอมให้ท่านทั้งหลายไปนอกจากพระองค์จะทรงบังคับด้วยมืออันทรงอานุภาพของเราเท่านั้นเราจะเหยียดมือของเราเคี่ยนตีชาวอียิปต์ปาฏิหาริย์ต่างๆที่เราจะกระทำในหมู่พวกเขาจะทำให้กษัตริย์อียิปต์ปล่อยท่านทั้งหลายไปพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเรียกขานพระนามของพระองค์เถิดจงประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาทรงระลึกถึงพระวาจาที่ทรงบัญชาไว้สำหรับมนุษย์1,000ชั่วอายุคนพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมและคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัคพระองค์ทรงรับรองพันธสัญญานี้ไว้เป็นข้อกำหนดสำหรับยาโคบเป็นพันธสัญญานิรันดรสำหรับอิสราเอลโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าแล้วอิสราเอลก็เข้ามาในอียิปต์ยาโคบเข้ามาอาศัยอยู่อย่างคนต่างถิ่นในแผ่นดินฮามพระเจ้าทรงบันดาลให้ประชากรของพระองค์ทวีจำนวนขึ้นมากมายโปรดให้เขามีพละกำลังมากกว่าบรรดาศัตรูทรงเปลี่ยนใจชาวอียิปต์ให้เกลียดชังประชากรของพระองค์และให้ปฏิบัติไม่ซื่อต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์โปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าพระองค์ทรงส่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเขาทั้งสองคนทำเครื่องหมายอัศจรรย์ตามพระบัญชาของพระองค์ในหมู่ชาวอียิปต์ทำปาฏิหาริย์ในแผ่นดินฮามโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อน
Alleluia, Alleluia, Alleluia. พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนจงรับแอกของเราแบกไว้และมาเป็นศิษย์ของเราเพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อนเพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบาพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญนบุญบอนาเวนตูราซึ่งเป็นพระสังฆราชแล้วก็นักปราชญ์ท่านถือว่าเป็นมหาธิการคนที่สองต่อจากทบุญฟรังซิสซัสซีซีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะฟรังซิสกันและก็เป็นนักบุญร่วมสมัยกับนักบุญโทมัสอควายนัสซึ่งเป็นพระสงฆ์ในคณะนักบวชโดมินิกันและท่านทั้งสองนี้ก็เป็นพระศาสนาเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรนักบุญบอนาเวนตูราเกิดที่เมืองวิเตอร์โบเมื่อปี1221ในประเทศอิตาลีเวลาเป็นเด็กท่านได้ล้มเจ็บลงแต่นบุญฟรังซิสัสซีซีได้ช่วยรักษาให้หายทั้งได้อุทานเป็นชื่อของท่านในโอกาสต่อมาว่าโอบอนาเวนตูราและคำอุทานของนบุญฟรังซิสนี้ได้กลายมาเป็นชื่อของท่านในเวลาต่อมาและท่านก็ได้เป็นบอนาเวนตูราซึ่งหมายความว่าเป็นผู้นำโชคให้พระศาสนาจักรจริงๆเสียด้วยท่านได้เข้าเป็นนักบวชคณะฟรังซิสกันได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่กรุงปารีสพร้อมๆกับนักบุญโทมัสอควายนัสแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นหลายปีต่อมาได้รับเลือกให้เป็นอธิการใหญ่ของคณะซึ่งท่านก็เองก็ได้จัดระเบียบการปกครองคณะด้วยความชาญฉลาดยิ่งจนท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ตั้งคณะและบิดาคนที่สองซึ่งพูดกันตามความจริงตามความเป็นจริงแล้วนบุญฟรังซิสอัสซีซีเองก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เป็นธรรมนูญของการปกครองคณะฟรังซิสกันให้เลยเพื่อให้ท่านได้อยู่ใกล้ๆกรุงโรมพระสันตะปาปาจึงทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสังฆราชแห่งเมืองอัลบาโนซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับกัสตันคันดอนโฟนั่นเองแล้วก็ให้เป็นกัดินันด้วยโดยท่านได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตระเตรียมการประชุมสภาสังคายนาแห่งเมืองลีอองในประเทศฝรั่งเศสครั้งที่2ในปี1274เพื่อสถาปนาเอกภาพของพระศาสนาจักรลาตินและพระศาสนาจักรกรีกในสมัยนั้นเทววิทยาของนักบุญวานาเวนตูราเป็นการดำเนินตามรอยความคิดของนักบุญออกัสตินที่มีพระคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางได้ซึ่งได้ช่วยให้เทววิทยาของตะวันออกสามารถเข้าใจท่านได้ดีขึ้นพระสังคายนาแห่งเมืองลีอองได้เปิดประชุมในวันที่7พฤษภาคมปี1274และในวันที่28มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นก็ได้บรรลุถึงข้อตกลงสำหรับเอกภาพของพระศาสนาจักรแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าต่อมาข้อตกลงนี้ได้ถูกทำลายนบุญบอนาเวนตูราได้สิ้นใจในวันที่15กรกฎาคมโดยมีพระสันตะปาปาคือโกรีที่10เฝ้าดูท่านอยู่ขณะที่ท่านกำลังจะสิ้นใจแล้วก็ไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนบุญโทมัสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของท่านก็ได้ล่วงหน้าจากท่านไปก่อนแล้วนบุญบอนาเวนตูราเป็นคนที่ทำงานจริงจังทั้งเก่งในเรื่องของการปกครองท่านเป็นคนที่ลงมือปฏิบัติจริงๆแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เป็นคนชอบคิดด้วยท่า
ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงและเป็นคนที่น่ารักรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนบุญวนาเป็นตุราเป็นนักเพ่งฌานที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่พระศาสนาจักรได้ให้เกียรติว่าท่านเป็นนักปราชญ์ชั้นเซราฟิมข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานบังซึ่งพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้มันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอให้สรับบูชาที่ถวายแด่พระองค์ในโอกาสระลึกถึงนักบุญบรรณาเป็นตุราเป็นที่พอพระทัยขอท่านช่วยตักเตือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ถวายตนรับใช้พระองค์อย่างสมบูรณ์ร่วมสรรเสริญพระองค์พร้อมกับท่านด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์และเราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นโดยพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักรมีความยินดีในโอกาสระลึกถึงท่านนักบุญบรรณาเวนตูราข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านจะได้รับความรู้จากคำสั่งสอนของท่านและได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญปัญจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
โปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปางและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปางขอพระคุณบิดอประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดดีแด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านางบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนางบุญทุกท่านบุญญาลาศีนิโคลัสและบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพระพยันตรายทั้งสิ้นประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดพระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสมัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์ Amen. ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ Amen. ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันโล
ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเจริญลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเจริญลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดให้การรับประกาศและพระบุญของพระบัตรสิรองค์พระบุญของพระพรพระเจ้าพระร่างกายใจด้วยนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายบริสุทธิ์เจ้าให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระคริสต์เจ้าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายในวันที่ระลึกถึงนักบุญบอนาเวนตูราขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับคำสอนจากพระคริสต์เจ้าพระอาจารย์เรียนรู้ความจริงของพระองค์และมีความรักปฏิบัติตามความรู้นั้นด้วยเถิดโดยทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระติดประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า629 Give thanks with a grateful heart Give thanks to the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ His Son And nowLet the weak say, I am strong.
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am